พลงใหม่ปลามี่อึ้งทั้งวงการเพลงเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอกับข่าวที่ว่าปลามี่ปล่อยออกเพลงใหม่เล่นเอาอึ้งกันทั้งวงการเลยอยากรู้ว่าเพราะแค่ไหนนั่นน่ะต้องเล่นเอาเองครับผมอ่ะมาดูกันครับว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงก่อนจะฟังข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นศิลปินเพลงตัวแม่ของวงการเพลงที่ทั้งอินดี้ผมก็นักข่าวอินดี้นะครับผมที่ทั้งอินดี้แล้วก็หลังๆนะครับทุกคนต่างก็บอกว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าปามี่เป็นคนตลกด้วยมุกฮาที่ดูปามี่พูดด้วยโทนเสียงต่ำๆเนิบๆสไตล์ปามี่เล่นเอาคนเนี่ยฟังนะครับแล้วก็ขำไปตามๆกันเพราะว่าคิดไม่ถึงเลยว่าปายที่แล้วอะไรพวกนี้นะครับขำๆแล้วก็หลายทีแล้วอะไรอย่างนี้เนาะล่าสุดนะครับสาวปามี่ได้โพสต์เพลงผ่านเพจนะครับสั้นๆว่าวันนี้5โมงเย็นมี่จะปล่อยเพลงใหม่นะคะทำเอาแฟนๆนะครับต่างใจจดใจจ่อพอฟังเพลงของปามี่กันอย่างคึกคักนะครับนี่ฮะเธอได้โพสต์ลงในเพจเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้5โมงเย็นมี่จะปล่อยเพลงใหม่นะคะเพื่อนๆคงจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องได้ฟังแบบเป็นคลิปเป็นเพลงเป็นคลิปเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าว่ามาฟังข่าวกันต่อครับผมเมื่อถึงเวลา5โมงเย็นตามสัญญาใช่ไหมครับบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำเอาอึ้งไปทั้งวงการเลยฮะเพราะว่าเพลงที่ปล่อยออกมานี่เนี่ยมาในรูปแบบของเนื้อเพลงพร้อมกับโน้ตเพลงครับผมซึ่งมีชื่อเพลงว่าคิดถึงครับพร้อมกับระบุด้วยว่ามาแล้วค่ะเพลงใหม่ซิงเกิลที่4เชิญแกะเล่นกันตามสบายเลยค่ะใครที่อยากรู้ว่าเพลงเพราะแค่ไหนกันนั้นแล้วก็เพื่อนๆคงต้องตามไปฟังไปแกะกันเองนะครับผมหรือไม่ก็ให้เพื่อนๆแกะแล้วก็โคเวอร์กันเองนะครับนี่ฮะลองดูสักหน่อยฮะเฮ้ยผมว่าเธอแบบอินดี้จริงๆนะปกตินี่ศิลปินท่านอื่นๆอ่ะคือน่าจะทุกท่านเลยไหมที่แบบว่าปล่อยเพลงก็ต้องปล่อยเป็นแบบเป็นคลิปบ้างเป็นเพียเป็นแค่ออริจินอลบ้างออริจินอลเสียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าว่าเธอปล่อยมาเป็นโน้ตเงี้ยเอ้ยเจ๋งดีอ่ะก็คือแบบคนที่แกะก็จะเฮ้ยแกะได้แล้วก็มาร้องให้เพื่อนๆได้ฟังกันอะไรแบบนี้เนาะเฮ้ยยิ่งทำให้คนนั้นแบบสุดยอดเลยนะอินดี้อินดี้จริงๆนี่ฮะติ๊ดติ๊ดสายติ๊ดก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะกดถูกใจกันหรือยังเพื่อนๆเฮ้ยผมกดถูกใจได้ด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมอู้ยาวมากเลยเนาะติ๊ด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 ตึงโอเคครับสุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะเมื่อกี้ก็เป็นนัวนั่นน่ะผมเล่นเองนะครับเล่นเองกับมือเลยนะฮะล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยกันนะครับใครที่มีความคิดเห็นอยากจะพูดคุยอะไรคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ